โอเคนะอย่าลืมหายใจนะครับอย่าลืมหน้าประกาศตามสายแต่เต้นแมนเอาไว้หน่อยปื้อกลับไปเลยกันนานๆหน่อยก็ได้ไม่ต้องกลับไปเราตายนะพี่นะเกิบนี่แหละคอยดูมันจะบูบบ้าไปดูมีแต่สองมือเปล่ารักษามนุษย์กันทั้งโลกไม่รู้ใครก็ตามอยู่หน้าจอขนาดนี้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายร้อยล้านก็ได้หมดแหละจะบูบบ้าบูบบ้าไปเลยเลยนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์นะครับอันนี้มันอยู่เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่มันอยู่ทุกที่ทั้งที่ว่างทั้งที่ไม่ว่างลุงจะเรียกมันว่าค่าคงที่นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงประหลาดมากครับมันมาถึงยุคมันครับผมมันเป็นถึงยุควิทยาศาสตร์การแพทย์ตะวันตกมันจะไปต่อไม่ได้นะครับมันจะเป็นอันตรายทั้งหมดในร่างกายนะครับเขาว่าดีก็เรื่องของเขาก็แล้วกันเนาะส่วนฝั่งเราเราบอกเราจะไม่ใช้ต่อไปอีกแล้วเราจะมาใช้อากาศเป็นยาน้ําเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้เป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเป็นยาทั้งหมดก็แล้วกันนะเราไม่ใช้คําพวกนี้กันเราเข้ามาสู่ธรรมชาติธรรมชาติรักษาธรรมชาติแต่สิ่งที่เหนือกว่าธรรมชาตินะจึงจะรักษาธรรมชาติได้นะครับ สิ่งที่เหนือกว่าธรรมชาติจึงจะรักษาหรือปรับธรรมชาติได้นะครับจําเป็นหลักครับภาษานี้น่าจำมากต้องเหนือกว่าธรรมชาติจึงจะปรับธรรมชาติหรือรักษาธรรมชาติได้เห็นไหมครับเห็นหรือยังมือท่านเป็นไงมันทั้งฝ่ามือทั้งใบหน้านะครับขอให้ตั้งรับดีๆเถอะต่อไปอีกบทหนึ่งเป็นลักษณะอันนี้ก็วิจิตพิสดารมากนะให้ดูนี่ก็ลอยอย่างเงี้ยเบาตัวเบาลอยนี่เป็นลักษณะแม่เหล็กโลกนะครับด้านที่สามของแม่เหล็กนะครับพลังงานที่มันอยู่ตรงกลางของแม่เหล็กทั้งสองขั้วนะตรงนี้แหละครับมันจะแรงพิลึกพิลั่นเนี่ยแต่แรงกว่าเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ยังบูมว่าเนี่ยมันบูมโอ้โหจะต่างกันนี่แหละพลังงานบริสุทธิ์ที่มันซ่อนอยู่ศูนย์กลางของโลกใบนี้แหละครับทราบเหลือเชื่อมากมาใช้ได้ไม่รู้ลุงเอามาใช้ได้กันหรือโอเคไหมพอใจไหมรู้สึกแตกต่างกันไหมท่านต้องรู้เองนะผู้ให้หรือผู้ส่งนี่เขารู้อยู่แล้วว่าเขามีเขาจึงให้ได้เขาส่งได้ผู้รับก็ต้องรู้ตัวเองนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ต้องพิสูจน์มีจริงทดสอบเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์เห็นไหมมันหมดยุคพิสูจน์แล้วจ้ามันถึงยุคฟันต่อฟันตาต่อตาแล้วจ้ามันถึงยุคเรียลไทม์แล้วจ้านี่แหละคือการรักษาทางไกลที่ได้ผลที่สุดนะครับหนึ่งเดียวเนี่ยต่อกี่ล้านคนก็ไม่รู้ตอนนี้นะครับโอเคนะอึ๊บโอเคว้าวนั่นเนี่ยเป็นไงเป็นจังไดทีเนี้ยครับเราต้องถามใจหล่อนก่อนแล้วครับทีเนี้ยถามความรู้สึกของหลันขอถามความรู้สึกของท่านกันแล้วกันนะท่านรู้สึกอย่างไรผมรู้สึกแน่นอนอยู่แล้วฝ่ามือผมเต็มเลยมันจะตรงคำว่า action จะทักกับ reaction action จะเท่ากับ reaction มันคือเวลาเดียวกันนะครับตรงนี้จุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันนะจุดนี้จะเรียกว่าเดี๋ยวนะฟิวชั่นฟิวชั่นก็ได้นะครับนะแวกแวมเท่ากับเพรสเชอร์ก็ได้ครับ
ดูดกับผลักอยู่ในจุดเดียวกันมันได้หมดนะครับจุดเดียวกันคือแปลว่าเรียลไทม์นะฮะเขาว่าจุดเดียวกันแปลว่าเรียลไทม์นะครับเรียลไทม์ก็แปลว่าเวลาต้องเป็นเซตศูนย์นะถึงจะทำได้ต้องเซตศูนย์เซตศูนย์ตัวนี้มันได้มาจากการปฏิบัตินะครับมันไม่ใช่มาจากคิดเอาเองสรุปเองนะครับได้มาจากการปฏิบัติได้มันเป็นเนื้อหนังมังสาของลุงก็แล้วกันนะกายใจจิตของลุงก็แล้วกันเอาละก็ถามท่านตามปกติแหละนะครับท่านรู้สึกอย่างไรชาวเฟซก็ว่ามาชาวยูทูบก็ว่ามาเหมือนกันเรียกว่า two way communication โต้ตอบกันมันจะได้รู้ส่วนท่านไม่ได้อะไรไม่รู้สึกคนที่ไม่รู้สึกกดคนที่รู้สึกกดหนึ่งคนที่รู้สึกกดหนึ่งและขอก็ได้ความกรุณาอธิบายด้วยคนที่ไม่รู้สึกกดสองกดสองไม่อธิบายอยู่แล้วล่ะครับนะแล้วผมจะได้รู้ว่าผมทำขนาดนี้คนที่รับได้กับไม่ได้คนที่รับยังไม่ได้ผมต้องหาวิธีช่วยนะช่วยหลักคิดวิธีคิดพวกนี้มันจะมาปลดปล่อยปลดเปลื้องในเรื่องของหลักคิดวิธีคิดนี่แหละครับมันจะมาปลดปล่อยปลดเปลื้องในตรงนี้น่าจะเข้าสู่กระบวนการของความจริงท่านก็เป็นผู้ที่ได้รับล้วนๆอยู่แล้วล่ะครับเรื่องพวกนี้นะทั้งนี้ทั้งนั้นควรจะมีรหัสที่ภาษากิ๊กก๊อกด้วยใช่ภาษาลุงมันกิ๊กก๊อกนะน่าจะต้องเซตได้ด้วยความรู้สึกของเราเองไม่ใช่คิดไปเองถูกต้องครับต้องผ่านความรู้สึกนะฮะต้องผ่านความรู้สึกอธิบายผ่านความรู้สึกอะไรบูบวับร้อนอะไรก็ว่ากันไปถ้ามันจะมีนะโอเคคุณสุริยกันดาแปลว่าเข้าใจมาเป็นสเต็ปบายสเต็ปจริงนะเนี่ยใช้ได้ครับใช้ได้ครับสุดท้ายเราก็จะรู้สึกของเราเองด้วยใช่ไหมไม่ใช่คิดไปเองนะรู้สึกเองมันตอบสนองกับสิ่งเราด้วยผิวกายของเราเองพอผิวกายท่านมันตอบสนองเองนั่นเองครับโอเคไหมวูบวาบทั้งตัวชัดเจนเลยค่ะคุณกดอะไรคุณกันนี้อะไรไม่ภาษาไม่วันยุกนะรู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือและรู้สึกภายในตัวร้อนจะสังเกตมันจะมีร้อนประกบเสมอนะครับมีร้อนประกบเสมอทีเดียวครับเพราะมันเริ่มต้นจากการงับอากาศความจริงอุณหภูมิในร่างกายท่านมีอยู่แล้วมันมีเชื้ออยู่แล้วความร้อนมันมีเชื้ออยู่แล้วถ้าเพิ่มงับอากาศมันก็จะเพิ่มร้อนไปอีกทีนึงมันจะไวขึ้นมันจะมากขึ้นก็มีแค่นั้นนะฮะหลักการครับดังนั้นก็วิธีการแล้วก็ทำไปตามบทบาทของเรานะครับบูบับทั้งตัวชัดเจนเลยครับหนูมีการอุ่นๆที่ใบหน้าและมีน้ำลายผิดปกติโอเคน้ำลายเยอะเลยน้ำลายคือน้ำย่อยนะครับจำด้วยครับน้ำลายเยอะน้ำย่อยเยอะกินอะไรก็ย่อยหมดนะครับ ครั้งแรกจะยุบยิบที่ฝ่ามือครั้งที่สองแอคที่สองจะแรงกว่าเดิมแอคที่สองมันเป็นพลังงานมาจากโลกเลยนะเอามาจากแกนของโลกเลยทำไปเล่นไปนะครับแอคที่สองมันเป็นลักษณะของแม่เหล็กโลกครับนั่นแหละมีอีกไหมมีใครได้ก็บอกมารู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือร้อนวูบวาบที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าทั้งสองข้างด้วยตุ๊บตับเต้นแรง Thank you very big คุณปานิสรานะครับร้อนที่ฝ่ามือทั้งสองข้างค่ะ
สาวเรนูเรนูนครขนตั้งเลยเหรออืมรุมรุมเหมือนมีอะไรวิ่งที่ผิวท้องขนตั้งขนตั้งขนดักขนตั้งกันแล้วกันร้อนเหงื่อออกจากที่เหมือนเป็นหวัดคอโล่งเลยครับสิ่งที่มันแตกต่างก็ได้รับกันโดยดุษฎีโดยได้ไวนะครับโบกมือครั้งแรกรูปว่ามือตัวและตุบตับเต้นแรงโบกครั้งที่สองรูปว่าตุบตับแรงขึ้นค่ะนั่นแหละแปลว่าหัวใจจะแข็งแรงขึ้นนะครับถ้ามันมีปฏิกิริยาถึงหัวใจมันบอกกันว่ากล้ามเนื้อหัวใจจะแข็งแรงขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้นมันจะสูบฉีดเลือดได้อย่างดีได้อย่างเร็วนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับนะเป็นผลดีทั้งนั้นแหละวูบวาบที่ฝ่ามือชัดเจนครับนะคุณชนละทรนะครับมือช้าค่ะหัวเบาตัวเบาแสบตาดีมากดีมากหมดแหละคุณมนตาการนะครับรู้สึกยุบยิบฝ่ามือทั้งสองข้างร้อนใบหน้าและลำตัวด้วยจ้าคุณสมฤทธิ์ครับใช้ได้ใช้ได้นะฮะคุณบุญจริตรู้สึกร้อนที่ใบหน้าวูบวาบที่ฝ่ามือโดยเฉพาะสเต็ปที่สองทำให้มีความรู้ความวูบวาบที่หัวเลยครับสเต็ปที่สองนะครับลุงบอกแล้วว่าสองจะแรงกว่านะครับสองจะยกทั้งตัวเลยสองร้อนตัวเหงื่อออกเลยค่ะโอ้โหดีแล้วอย่าลืมอาบน้ำนะชานะชาร้อนแล้วก็อย่าลืมอาบน้ำนะชานะชาจะได้หลับสบายนะครับหลับสบายตื่นเช้ามันจะไม่เรียวแรงหลับสนิทเลยนะรับรองได้เลยคนนี้คนที่ได้หลับสนิททุกรายเลยมันส่งผลเกิดการหลับได้อย่างง่ายดายอย่างหลับสนิทนะครับบอกทราบไว้นะนี่แหละของดีส่งฟรีถึงบ้านนะครับของดีๆเราส่งฟรีถึงบ้านของดีต้องให้กันฟรีๆใช่ไหมของดีให้กันฟรีๆดีแบบอมตะดีแบบยิ่งดีแบบยิ่งยั่งยืนโอเคนะพอเนาะวันนี้เนาะ4 ทุ่มกับอีก23 นาทีนะครับเป็นเวลาของกรุงเทพมหานครนะครับเอาล่ะมาพรุ่งนี้ก็ปกติพวกเราจะค่อยต้องประกอบสมาชีพชอบนะครับมีลูกลูกมีหลานบอกแล้วในหนังสือก็เรียนหนังสือก็ประกอบอาชีพมาลูกนะไม่รู้ต้องดันอาชีพไว้เสมอนะจะทำอะไรก็ทำพรุ่งนี้มาเรียนนี้ขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้หรือขอเหลือพอทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขานที่หามาได้ครับจะเดินทางใกล้ๆใช้ขวานหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยตั้งแต่กลับเอวังก็มีแต่กตมีสาธุอามินอาเมนโอและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม